เติมน้ํามันเองยังไงไม่ให้โดนโกง,โรงกรมการค้าภายในแนะประชาชนที่จะเข้าใช้บริการปั๊มน้ํามันต่างๆทั่วประเทศนะครับให้สังเกตเบื้องต้นก่อนเข้ารับการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงโดยให้ดูที่ป้ายราคาน้ํามันนะครับลิดท,ที่ระบุหน้าสถานีบริการน้ํามันนั้นตรงกับตู้จ่ายน้ํามันหรือเปล่าครับตรวจสอบตู้จ่ายน้ํามันตามสถานีบริการนะครับจะต้องมีสติ๊กเกอร์วงกลมของ,รงกรมการค้าภายในที่มีรูปครุฑสีแดงและระบุว่าตรวจสอบแล้ว แสดงถึงพอสองปัจจุบันที่อยู่ด้านล่างนะครับมีสติกเกอร์ดังกล่าวนี้ติดอยู่ก็แสดงว่ามีการตรวจสอบแล้วนะครับก่อนเติมนะครับยอดขายและยอดจํานวนลิตรจะต้องเป็น0ูนย์นะครับและเมื่อเติมเสร็จแล้วให้ดูยอดขายและจํานวนลิตรให้ถูกต้องด้วยครับถ้าหากว่าประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการก็สามารถร้องเรียนไปได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569นะครับ หรือจะติดต่อไปที่สำนักง,งานพาณธชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยทางกรมก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจสอบและถ้าหากว่าพบการกระทำความผิดจริงนะครับจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปครับ